สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสินแสเข่งพาดวงทักษิณรับอายุเข้าเคราะห์ถูกมัดด้วยตราสังรวยล้นฟ้าแต่กลับไทยไม่ได้หากไม่รับกรรมก่อนวันที่11พฤษภาคม64นายชนทัศน์ฤทัยพองหรือสินแสเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้พาดวงอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรหรือโทนี่โดยระบุว่าครบรอบอายุ72ย่าง73ช่วงจังหวะปีเกิดหวังเสริมดวงชะตารุกหนักหวังเอาชนะรัฐบาลและประชาชนเพื่อหาจังหวะกลับบ้านเกิดแต่อุปสรรครอบนี้ยังมีอย่างต่อเนื่องปี2564อย่างต่อเนื่อง18เดือนไม่ได้ดั่งใจที่คาดหวังมีเรื่องให้อึดอัดหงุดหงิดไม่สบายใจและคาดหวังอะไรไว้ไม่สำเร็จต่อเนื่องถึงชีวิตบั้นปลายที่ไร้จุดหมายในต่างแดนเพราะวิบากกรรมจากวันเดือนปีเกิดเหมือนถูกมัดด้วยตราสังอยากจะดิ้นรนกลับไทยหากไม่แก้ไขหวังสร้างสถานการณ์ทุกวิถีทางหวังพึ่งทั้งกลุ่มนปช.ฝ่ายค้านกลุ่มม็อบที่สร้างขึ้นเพื่อปฏิบัติการโจมตีเพื่อล้มล้างรัฐบาลทุกช่องทางและคาดว่าให้ปฏิหารเป็นจริงเพราะวิบากกรรมที่เป็นอยู่คุณโทนี่เป็นผู้สร้างและกำหนดหากแก้ไขได้ให้กลับมารับกรรมโอกาสที่จะกลับมีแน่นอนแต่หากหวังเอาชนะทางการเมืองหรือโจมตียิ่งทำยิ่งพ่ายความสำเร็จไม่มีเกิดถึงแม้เดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่บอกถึงการเสริมดวงคุณโทนี่ก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าวิบากกรรมและรอบอายุที่เข้าเคราะห์ที่ยังเหลืออยู่อีก9เดือนจากนี้ไปอีกทั้งรอบอายุปี65ปีแห่งความขัดแย้งเป็นศัตรูปีแห่งคดีความและเบียดเบียนให้มีแต่เรื่องของความสูญเสียให้อึดอัดใจกับปัญหาที่ไร้สาระไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวนอกจากนี้สินแสเข่งยังระบุอีกว่าชีวิตจากวันเดือนปีเกิดที่ผูกดวงไว้เหมือนถูกมัดด้วยตราสังกับวิบากกรรมของอดีตนายกจากการกระทำของตนเองกลับคือติดคุกหรือล้มประเทศให้ได้เปลี่ยนระบบปกครองอย่างไหนจะยากกว่าเพราะจากการกระทำที่เกิดขึ้นมาจากผลพวงของตนเองหากไม่ยอมรับชะตากรรมยังไงก็ปิดบัญชีไม่ได้และคนไทยที่จะตกดวงขัดแย้งอีกนานเท่าไรอย่างที่ท่านเคยพูดไว้ว่าตราบใดท่านกลับไม่ได้คนไทยก็อย่าหวังจะมีความสุขท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ